สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องซีทูคุณครับสำหรับวันนี้พี่กิตก็จะมารีวิวรถเหล็กครับตัวนี้เป็นรถเหล็กจากมาเจอร์เรตนะเซตนี้ก็จะเป็นเซตคอนสตรักชั่นทีมเซตนะหรือว่าเป็นเซตรถก่อสร้างครับเซตนี้พี่กิตได้มาจาก 7-Eleven นะครับต้องเป็น 7-Eleven ขนาดใหญ่นะครับถึงจะมีเซตแบบนี้ขายนะครับราคาของเซตนี้จะอยู่ที่450บาทนะครับราคาก็แรงทีเดียวครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทซิมบาทอยประเทศไทยครับหาซื้อได้นะตามห้างสรรพสินค้าหรือตามปั๊มใหญ่ๆครับเซเว่นในปั๊มใหญ่ๆดูรถที่มีมาให้นะนี่ก็จะมีคล้ายๆกับรถตักนะคล้ายรถตักแล้วก็มีรถหน่วยนะหน่วยบริการของคอนสตรักชั่นหน่วยก่อสร้างนะครับก็จะมีรถดำนะนี่คันที่3เป็นรถดำหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกป้ายต่างๆนะนี่ครับมีป้ายมาให้4อันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับมาแกะดูกันเลยครับนะครับเซตรถก่อสร้างนะโอ้เซตใหญ่เลยนะนี่มีแผ่นคล้ายๆแผ่นฉากไหมด้วยนะนี่นะโอ้แจ่มเลยแจ่มเลยนะนี่มีแผ่นฉากมาให้แผ่นนึงนะครับแล้วก็เป็นรถนะครับนี่นะรถดำรถดำออกมารถดำคือรถตู้รถตู้หน่วยก่อสร้างนะครับรถตู้แล้วก็นี่คล้ายๆกับเรียกอะไรอ่ะรถตักใช่ไหมแล้วก็มีป้ายจราจรนะครับแกะออกมาให้หมดนะครับนี่ครับแกะออกมาหมดแล้วมาดูทีละขั้นนะนี่มีรถตักนะเราเรียกว่ารถอะไรนี่ตัวตักมันยกขึ้นได้นะครับนี่ยกขึ้นยกลงได้ตัวนี้ก็ขยับได้นะนี่แจ๋วเลยนี่โอ้โหใครยังไม่มีนะรถยี่ห้ออะไรภาษาเยอรมันแน่เลยนะพิกิจไม่แน่ใจนะครับสวยนะครับสวยเลยนะนี่เป็นล้อนข้างล่างมีบอกนะมาเจอร์เรตนะครับตัวนี้นะโอ้โหนะนี่ยี่ห้อรถนะอ่านว่าอะไรครับเนี่ยลิเบอร์เฮอร์ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยนะนี่ครับเมดินไทยแลนด์นะนี่เป็นรถคล้ายรถตักนะอีกคันนึงคันนี้จะเป็นรถดำนะนี่เป็นรถดำนะนี่เป็นรถบรรทุกหัวเบนซ์นะนี่เมอร์ซีเดสเบนซ์เซ็ตโทสนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นเบนซ์เนี่ยนะคันสีน้ำเงินเป็นเหล็กครับแล้วก็พื้นข้างล่างเป็น6ล้อนะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตรงดำนี่เป็นเหล็กนะนี่นะนี่ยกขึ้นยกลงเป็นรถดำได้นะแจ๋วเลยแจ๋วเลยนะตัวนี้นะครับมาดูคันที่3ครับคันที่3นี่เป็นรถตู้นะนี่ครับคอนสตรักชั่นเซอร์วิสครับรถตู้หน่วยบริการงานก่อสร้างนะนี่รถที่มาเป็นรถตู้นี่ก็เป็นเรโน่ครับเรโน่ทราฟฟิกนะรถยนต์เรโน่ทราฟฟิกคันสีขาวมีตัวพ่วงด้วยนะแล้วก็ประตูด้านข้างเปิดได้นะสไลด์เปิดได้นี่ฮะนี่แจ๋วเลยนะนี่รถตู้เปิดด้านข้างได้นะครับตัวนี้เป็นเรโน่ทราฟฟิกนะฮะเซตป้ายที่ให้มานะนี่น่าจะเป็นป้ายให้ทางใช่ไหมฮะแล้วก็มีป้ายงานก่อสร้างนะป้ายงานก่อสร้างครับแล้วก็ป้ายหยุดสต็อปนะแล้วก็ป้ายถนนลื่นนะไปวางได้เลยนะพวกนี้ป้ายพวกนี้นะครับโอ้แจ่มเลยนะเซตนี้นะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่กิตและช่องซีทูคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ